แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พ่อท่านสอนไว้ก็คือว่าพวกคนรวยเนี่ยมันลดกิเลสได้ยากแต่ใส่อูฐลาดรูเข็มยังง่ายซะกว่าพวกนี้ก็ติดสบายแล้วเขาเริ่มยากนั้นศาสนาพุทธอยู่ในเอเชียมีพุทธศาสนามีพรหมจรรยาวาโสมีสภาวะที่เหมาะที่จะให้ปฏิบัติธรรมลดละกิเลสเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนสองโลกเปรียบเทียบกันนะจากสื่อที่เขาทำออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีกินมีใช้สบายหมดแล้วนะแต่สิ่งที่เขาจะเพิ่มก็คือความเคยชินที่เขาจะต้องไปเป็นทาสของมันอีกในอนาคตกว่าจะลดละได้จะต้องเจอสัตบุรุษจะต้องเจอธรรมะเจอเพื่อนดีมิตรดีสหายดีได้ลดละแนวลึกกิเลสหลุดเป็นโสดาบันถือศีล5เนี่ยยังอีกขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปมีเฉพาะบางสื่อที่เราหยิบมาเฉยๆเนี่ยมีสวยงามมากเลยมีหมดเลยเนี่ยสวรรค์ของเขาเนี่ยมีเป็นปึกๆเป็นเล่มๆเลยเรากำลังจะไปมาราชมอร์นี่เราก็ผ่านมาประมาณ20รัฐละไปมาหมดสวรรค์ของโลกใบนี้เนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาที่ยุโรปเนี่ย